สวัสดีค่ะชุดนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสิยามบรมราชกุมารีส่งเข้าร่วมการประชุมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบ120ปีทรทัศนร่วมการเฉพาะกิแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่4พฤษภาค,คมพุทธศักราช2561เวลา9นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสนามกีฬาในร่มชิวเตอ๋อปามหาวิทยายลัยปักกิ่งทรงเข้าร่วมการประชุมฉลองการสถาปนาม,มหาวิทยายลัยปักกิ่งครบรอบ120ปี มหาวิทยาลัยเชิญผู้แทนของรัฐบาลบุคคลสําคัญผู้แทนมหาวิทยาลัยในสาธารณารัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องมหาวิทยาลัยปักกิ่งและแสดงความยินดีรวมทั้งเชิญสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในต่งเจี้ยนหัวรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนและอดีตผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสิทธ เก่าอายุ99ปีมาร่วมงานเป็นต้น มหาวิทยาลัยปักกิ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2441เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจีนและเป็นองค์กรบริหารจัดการทางการศึกษาระดับสูงสุดในจีนในพศ2460ศาส,อ 60, สตราจารย์ชายยวนเผยอธิการบดีได้ประกาศหลักการความคิดเสรีเปิดกว้างรับความต่างส่งผลให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นแหล่งรวมและผลิตนักคิดนักเขียนนักปฏิรูปชั้นนำของจีน ความคิดและการปฏิรูปครั้งสําคัญของจีนทุกครั้งในรอบกว่าร้อยปีที่ผ่านมาล้วนมีสิทธิ์เก่าหรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นต้นคิด โดยเฉพาะเมื่พอพศ2480เหตุการณ์การเคลื่อนไหว4พฤษภาคมของผู้ต่อต้านลัทธิจกกักรวรรดินิยมและระบอบขุนนางเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งทําให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิรูปวัฒนธรรมจีนและเป็นฐานเผยแพร่แนวคิดลัทธิมาร์กเินตู่ซิลหลี่ต้าเจ้าและเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งและผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์รวมไปถึงนักคิดนักเขียนชื่อดังหลู่ซุนเคยสอนและทํางานที่มหาวิทยา วิทยาลัยแห่งนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งถือว่าวันที่4พฤษภาค,คมเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลายัยระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ย้ายที่ตั้งไปยังนครคุนหมิงมณฑลยูนนานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยหนานไคและได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อจีนชนะสงครามแล้วมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ย้ายกลับมาตั้งที่กรุงปักกิ่งเช่นเดิมในพศ2495่อเกามื่อก่อตั้งสาธรารณรัฐประชาชนจีนแล้วมีการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่งยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยสหวิชาเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นแหล่งสร้างสาร์งานวิจัยชั้นนำของจีนตลอดมา การประชุมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบรอบ120ปีนี้เห็นได้ว่ารัฐบาลเห็นความสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความสําคัญของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในการฉลองวันที่4มีผู้แทนมาร่วมงานประเทศชาติหวังให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ การพัฒนาในอนาคตจะต้องอาศัยประชากรที่เก่งและดีมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเหตุการณ์สำคัญคญของประเทศมีอาจารย์และลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเสมอสร้างความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลายัยเชิดชูแนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆในอดีตถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยปักกิ่งเปรียบดังสะพานที่เชื่อมต่ออดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อนำประเทศจีนไปสู่อนาคตที่ดีในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยดนตรีกลางพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดนตรีกลางเฝ้าทุลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันฐานด้วย จากนั้นทออพระเนนิทศาการเครื่องดนตรีเรื่องประวัติประเภทของเครื่องดนตรีจะแสดงเครื่องดนตรีจีนโบราณเช่นระฆังสำริดกลองแขวนกลองไม้ของพวกว้าระฆังหินพินกางสดานหินซออประเภทต่ตางๆเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีของชาติอื่นๆเช่นไทยจะแสดงปงลางสาธารณรัฐขาศักสถานและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเรียนการสอนของคณะการขับร้องและอุปรากรและคณะดุริยางคศาสตร์วิทยาลัยดนตรีกลางตั้งขึ้นเมื่อพศ .2492 เป็นการรวมวิทยาลัยดนตรีหลายแห่งของสาธารณารัฐประชาชนจีนเข้าด้วยกันเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ฝึกอบรมบุคลากรด้านดนตรีของสาธารณารัฐประชาชนจีน เมื่อพศ2,560วิทยาลัยดนตรีกลางได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมทั้งในระดับโลกและในด้านการพัฒนาวิชาการวิทยาลัยดนตรีกลางเปิดสาขาวิชาด้านดนตรีค่อนข้างสมบูรณ์ได้แก่สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยสาขาวิชาดนตรีวิทยาสาขาวิชาการร้องเพลงสาขาวิชาการอำนวยเพลงสาขาวิชาเปียโนและคีย์บอร์ด สาขาวิชาเครื่องลมเป่าและเครื่องสายสาขาวิชาเครื่องดนตรีจีนและการแสดงและได้ก่อตั้งศูนย์การผลิตและซ่อมเครื่องดนตรีวิทยาลัยศึกษาต่อเนื่องวิทยาลัยศึกษาระยะไกลโรงเรียนประถมดนตรีและโรงเรียนมัธยมดนตรี ปัจจุบันวิทยาลัยดนตรีกลางมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน2,400คนมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยดนตรีกลางเป็นที่ใฝ่ฝันของคนที่เรียนดนตรีทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ ในช่วง70ปีที่ผ่านมามีบุคลากรด้านดนตรีหลายหมื่นคนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรีกลางและส่วนใหญ่เป็นนักประพันธ์ดนตรีนักดนตรีและศิลปินที่มีผลงานการแสดงดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเรียนการสอนคณะผลิตและซ่อมแซมเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินโอกาสนี้นักศึกษาคณะผลิตและซ่อมแซมเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินุูกล้าทุนกระหม่อมถวายไวโอลินซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดสมเด็จพระเทพรัตน ATHER, ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีกลางบรรเลงเพลงจีและเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน thank เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและกิจกรรมของวิทยาลัยดนตรีกลางนี้เห็นได้ว่าเรื่องดนตรีเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลจีนสนับสนุนและมีนโยบายที่แน่ชัดที่จะสร้างนักดนตรีนักแสดงและนักประพันธ์เพลงทั้งดนตรีจีนโบราณการประพันธ์เพลงจีนใหม่และดนตรีตะวันตก ผู้ศึกษาแตกฉานทั้งดนตรีจีนและดนตรีตะวันตกสามารถประสานเทคนิคทางตะวันตกแต่รักษาความเป็นจีนไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและสร้างสมบัติต่อไปในอนาคตรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องดนตรีแก่ประชาชนทําให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะ,ะแขนงนี้และเกิดความภาคภูมิใจในชาติ เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกในห้องรับรองพาลเลอร์โรงแรมเซนต์รีจิสปากกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เฉินหลีหงเลขาธิการเอเชียแอพิคัลเจอร์แอส OCIATION เ้าทุลอองพระบาทมีพระราชประจิตสันฐานเรื่องพึง่งการเลี้ยงพึง่งการผลิตน้ำพึง่งการเก็บไรายได้แก่เกษตรกร การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานตลอดทั้งวันท right, ําให้ทราบถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอันดับแรกของประเทศมีสิทธิ์เก่าและอาจารย์ที่เป็นนักคิดนักเขียนนักปฏิรูปหลายคนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ120ปีจึงจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่ประสานทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันให้มาร่วมงานรวมทั้งให้เกียรติเชิญผู้บริหารและคณาจารย์มาร่วมเฉลิมฉลอง ส่วนงานดนตรีมีความสำคัญต่อประเทศชาติรัฐบาลจึงลงทุนกับการศึกษาด้านนี้และควรเปิดกว้างทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการประสานระหว่างดนตรีตะวันออกและดนตรีตะวันตก จีนมีการสร้างศิลปินนักดนตรีตั้งแต่เด็กเล็กในระดับระถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโททำให้มีความชำนาญเมื่อจบการศึกษาก็สามารถไปเป็นศิลปินได้ทันทีเรื่องการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งครบรอบ120ปีและงานด้านดนตรีเป็นการสร้างบ้านสร้างเมืองทางสติปัญญาและทางจิตใจให้แก่ชาวจีนทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา2 1นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 6 1 5 สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนถึงอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการมีรมัฐมนตรีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทัง้งทหารต,าต,าต,าตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ ท่านี ную, ้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนํามาแปร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปในงานสถาปนิก6.1หนึ่งปียอนออดินอรี่ไม่ธรรมดา วันนี้เวลา17.33นทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไป Bel ในงานสถาปนิก61มียอนอดินอรี่ไม่ธรรมดาซึ่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่1-6พฤษภาคม2561นส์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ t เมืองทองธานีอปากเกร็ดจัดนนทบุรีภายใต้แนวคิด วอนิคล่าลิฟวิ่งพลิกมุมมองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือการนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทั้งสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชีพเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของอาเซียนและเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตผู้จัดจาหน่ายได้พบปะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นในการทาธุรกิจร่วมกัน ในงานมีการจัดยิทรรศการในรูปแบบพาวลเลียนดีไซน์พื้นถิ่นโดย18กลุ่มสถาปานิกและนักออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศไทยอาทิ Living Space Pavilion การเปลี่ยนปแปลงของเรือนพื้นถิ่นจากสมัยบุพการสมัยพัฒนาและร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย แบบการผลิตเป็นจำนวนมากนั้นไม่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยที่แท้จริงและ working space pavilion การเป,ปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ประกอบอาชีพจากอดีตที่เคยซ้อนทับไปกับพื้นที่อยู่อ,ยอาศัยแล้วถูกแยกออกจากกันในยุคกุตสาหกรรมจนกระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การใช้พื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนตัวสามารถกลับมารวมกันอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง,างๆเช่น workshop ให้ความรู้ภาคปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมกิจกรรมประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติและการสัมมนาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลกนำผลงานนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลายมาร่วมจัดแสดงอีกด้วย ทุลกระหมออ่อมหญิงอุนบลนรักรกรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทัวบีนัมเบอร์วันรุ่นที่8ประจำปี2561 วันนี้เวลา16.30นาทีทุนกระหม่อมหญิงบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังศูนย์การค้าเจเจมอลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีปน้ำมันวันหรือทบีปน้ำมันวันไอดอลรุ่นที่8ประจำปี2561ซึ่งกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการทบีปน้ำมันวันพร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนร่วมกันจัดขึ้นตามแนวทางพระราช ชาทานที่ส่งเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะก,กำหนดอนาคตของตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณภาพของสังคมโครงการทบีนมวันมีเป้าหมายพัฒนายาวชนให้มีภูมคุ้มกันด้านจิตใจ,จการดำเนินงานครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนปกติงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและงานบำบัดร,รักษาในเยาวชนในเยาวชนกลุ่มป่วยเพื่อให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมในโครงการเน้นการให้โอกาสแก่เยาวชนในการพัฒนาความสามารถที่หลากหลายออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะ Play and Learn ให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เช่นการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีน,นัมบวันหรือทบีน,นัมบวันไอดอลโดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศจะได้เข้าเก็บตัวในบ้านเป็นเวลา5สัปดาห์เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ใช้รูปแบบการแข่งขันกันทำความดีเพื่อสร้างเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจความภาคภูมิใจในตนเองมุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตอนเองม ได้เน้นการสร้างให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างให้เป็นตัวของตัวเองมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเองซึ่งจะได้พัฒนาต่อยอดให้มีความพร้อมเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนคนอื่นได้ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นญยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนนำวันหรือทูบีนนำวันไอดอลรุ่นที่8ประจำปี2561ได้แก่นายนัทกรรัตนเพชรจากจังหวัดจันทบุรีและนางสาวอ่อนนลิน ลีลาบุรณะธนกูลจากกรุงเทพมหานครท่านี้จากการดำเนินงานเจ็ดรุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการเด่นชัดคือการเตรียมตัวมีการการมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีผลการเรียนดีขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเกิดเป็นระบบพี่สอนน้องและจากการวิจัยประเมินความสําเร็จของโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันในโอกาสครบ15ปีพบว่าทูบีนัมเบอร์วันไอด ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดม,มศึกษา มูลนิทรรทำมาพิบาลทางการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดลบบุรี วันนี้ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดจลจังหวัดลบบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์เดินทางไปเยี่ยมการดําเนินโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพญวรังกูลครั้งที่สองโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชรธทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์เจษดาโชคดํารง ุปลัดกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกแพทยสภาและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยศวรางกูลครั้งที่สองนี้ทางมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศยิัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่6 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยจัดที่จังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาค,คม2561นิโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลพระนานรายณ์มหาราชโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีโรงพยาบาลบ้านมีและหอประชุมเทศบาลตำบลเขาสามยอดเป็นสถานที่ตรวจรักษาประชาชน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า400คนจากคณะแพทยาศาสตร์21แห่งราชวิทยายลัยแพทย์15แห่งแพทย์จากภาครัฐแพทย์จากเหล่าทัพทั้ง4เหล่าตลอดจนแพทย์จากภาคเอกชนเปิดคลินิกเฉพาะทาง21คลินิก อาทิคลินิกทันตกรรมคลินิกจักษุคลินิกหูคอจมูกคลินิกข้อเข่าและเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกกูมาและเด็กอ้วนคลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองคลินิกสอนกู้ชีพปั๊มหัวใจหรือ CPR คลินิกกายอุปกรณ์คลินิกศูนย์รักษาความพิการเคลื่อนที่ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบโรงพยาบาลสนามจากหลายภาคส่วนเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติในอนาคตมูลนที่โรคตายแห่งประเทศไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาลตึกกรลยานิวัฒนาโรงพยาบาลสงเขตราชเทวีกวรุงเทพมหานคร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลาณนิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินร์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ6พฤษภาคมและครบ10ปีการสิ้นพระชนเมื่อวันที่2มกราคม2551เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่20 9ธันวาคม2521โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูล,ลนิธิได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายาค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปสัสสาวะที่ยากไร้ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดเปลี่ยนไตนอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศแก่แพทย์โรคไต รมทั้งอบรมพยาบาลไตเทียมเพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยาประเทศและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวัดจันเฉลิมพระเกียรติป0พันศาอำาเภอรกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ช่วงบ่ายวันนี้ที่อาคารมูลนิธิแพทย์อาสาสำนับพระศิีนครดินทราบรมราชชนนีหรือพอสอวอเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประจำปี2561รุ่นที่10 จดโดยโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุร,รกันดาลซึ่งเป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างของ,ของการพัฒนายาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระราชาปณิธานของสมเด็จพระสินกรินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน โดยคัดเลือกครูดีเด่นจาก3หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำตรวจตะเวนชายแดนหรือตอชอดอสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกอสอนอหน่วยงานละ3มรางวัลรวม9รางวัลซึ่งรางวัลที่ได้รับมีโล่รางวัลครูเจ้าฟ้าใบประกาศนียบัตรเงินรางวัลจำนวน79,0 0 0บาท กรมมาทาประกาศสุขภาพ3ปีกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนจบของโรงเรียนที่ครูได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ารางวัลละสองทุนทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดอีกทั้งเป็นการเผยแพร,แร่ผลงานคุณความดีและเป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครูนักเรียนและประชาชนทั่วไป จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวดิสวัาเริกสนันสวัสดีค่ะเราจะส่งท้ายข่าวว่า